นับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส The Power Supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Overclock Zone ทุกคนผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับงาน Computex 2012 ณ กรุงไทเปที่ทั้งทีมงาน Overclock Zone TV ได้ยกกองกันไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆวันนี้เราก็จะขอเก็บตกภาพบรรยากาศงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจากบูธแรกกันเลยนะครับกับบูธที่ทางทีมงานลงมติกันว่าใหญ่ที่สุดในงานเลยนะครับกับบูธ ECS ไม่ง่ายเลยนะครับกับการทำงานท่ามกลางความกดดันขนาดนี้ดูท่านฟุกสิครับครับสำหรับตัว AO อีกทีหนึ่งแม้แต่ท่านนัทนี่ก็มองกันจนตาเหล่เลยแต่บูธที่กล้าจะมาท้าชิงกับ ECS ก็มีนะครับนั่นคือบูธของ Cooler Master นะครับชนกันเอาจัดกันไปเลยเอาใจหนุ่มๆกันไปแล้วนะครับขอเอาใจสาวๆกันบ้างกับบูธ MSI ที่มีพิตตี้หน้าตาประหลาดมากๆนะครับอ่ะดูกันเอาใหญ่เลยแหมพอเห็นกล้องจับเข้าเอาคุณนัทก็เอาของเขาด้วยนะครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วบูธนี้ก็มีทีเด็ดซ่อนอยู่นะครับจัดไปยาวๆเลยครับนอกจากในงานจะมีพิตตี้น่ารักแล้วนะครับทีมผู้บริหารน่ารักก็มีนะครับคริสตัลครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยthank you so much for your interview thank you so much โอเคครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคดูคุณฟุกสิครับถึงกับเก็บอาการไม่อยู่เลยนะครับแต่ที่น่าสงสารที่สุดก็เห็นจะเป็นน้าซอนของเรานะครับเพื่อนๆจำเทปงาน ROG ได้ไหมครับเรามาฟังกันว่าคุณอังเดรเนี่ยเขาพูดว่าอะไร Five chin we have the thunderbolt yeah we have hardwire we add the connector and the connector everything is ready everything you want the 6G you want the 7G no problem just do it ในระหว่างที่คนอื่นกำลังขมักเขม้นอยู่กับการทำงานอยู่ที่กรุงไทเปไปดูครับคุณนัทไปโผล่อยู่ที่ไหนคุณผู้ชมครับนี่ฮะผมเดินไปเดินมาโผล่เนเธอร์แลนด์ครับบูธ PNY ครับออกแบบเป็นแนวดัชมีกังหันด้วยไม่รู้ผมมาเนเธอร์แลนด์ได้ไงครับแกะก็มาและช่วงสุดท้ายนี่ผมคัดมาให้เพื่อนๆโดยเฉพาะเนี่ยนะครับดูกันไปยาวๆเลยครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนการเดินทางนะครับเริ่มจาก ASRock CM Network Intergroup Deva Natural G-View Hardware House Memory Today Thermontake และ ASUS ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการถ่ายทำนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ